โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์แล้วก็คลิปวิดีโอที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนั่นก็คือคลิปสอนคอโบของมูซาสืบทอดนะครับจริงๆผมต้องบอกก่อนแล้วก็ออกตัวเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่เพิ่งเล่นมูซาสืบทอดได้ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นนะเพิ่งจะมาเล่นแบบจริงจังเลยก็คืออาทิตย์หนึ่งนะเพิ่งจะมาเล่นแบบจริงจังเลยคือ1อาทิตย์เท่านั้นนะครับว่าวันนี้ผมมีคอมโบที่ผมเอาไปฝึกมาเมื่อตอนไลฟ์สตรีมของช่วงบ่ายวันศุกร์เนาะเอาคอมโบเนี้ยมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีในการคอมโบอยู่ได้ชมกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมต้องพูดก่อนเลยว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องแนวทางการอัพสกิลนะครับผมจะบอกผ่านๆให้ละกันนะส่วนใครที่อยากจะดูลงลึกอะไรเงี้ยก็อาจจะขอรีเควสต์มาได้แต่จะมาทำแยกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่นี้เดี๋ยวผมจะแนะนำแบบผ่านๆให้แล้วกันนะครับเรามาดูเรื่องของสกิลที่เราจะต้องอัพกันนะครับผมสกิลที่จะต้องอัพนะที่เราจะใช้ในการเรียกเรียกว่าเป็นหนึ่งในเบสของคอมโบนี้เลยนะครับสกิลแรกฮะสกิลนี้ครับดาบจิตสังหารนะครับแล้วก็สกิลที่สองฟันถอยหลัง3นักลบตาบอดครับ4นักลบตาบอดฟาดฟันนะฮะ5ดาบแกะสลักครับ6พายุเดือด7ดาบทะลวงนะครับ8ดาบลมสลาตัน9ฟันพายุไซโคลนนะครับ10ดอกไม้ผีบานนะฮะ11จิตวิญญาณนักรบอันนี้เอาไว้รีมานาเนาะกรณีที่แบบมานาไม่พอครับนะครับ12นะครับจะเป็นทำลายนะครับแล้วก็ตัวพูดไปถึงนี่ด้วยครับทำลายตัดเสียงด้วยนะครับรวมกันนะครับสกิลเตะไม่ต้องอัพก็ได้นะครับไล่ล่านี้เอาไว้แดดนะครับตัวดาบสี่พยักอันนี้แล้วแต่จะอัพไม่อัพก็ได้นะครับตัวผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับพาสีฟอัพให้หมดนะครับเราจะใช้แค่นี้สกิลเบื้องต้นที่ผมแนะนํามานะครับมันจะมีอยู่หลายสกิลด้วยกันที่ว่ามันจะทําให้เราได้บูบัฟนะครับตัวจิตวิญญาณสงบนิ่งนะครับบูบัฟคืออะไรสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องมูซาสืบนะครับว่าทําไมมันแรงนะบูบัฟคือมันจะเหมือนเราสามารถข้ามคูดาวนะครับหรือสคริปต์คูดาวของสกิลได้ลองกดให้ดูก่อนเนาะ yes. นี่นะครับทันทีที่เรามีบูบัฟเนี่ยเราจะสามารถใช้4สกิลนี้ในการข้ามคูดาวได้นั่นคือ1ดาบลมสลาตัน2พายุเดือด3ฟันพายุไซโคลนะครับแล้วก็4ดาบดอกไม้ผีบานก็จะต้องเลือกเอาสกิลใดสกิล1ใน4สกิลนี้นะครับในการสคริปต์แอนิเมชันไม่ใช่สคริปต์แอนิเมชันดิคลิปคูดาวเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับโดยผมจะเลือกเป็นตัวของดอกไม้ผีบานแล้วกันกรณีที่ผมใช้สกิลดอกไม้ผีบานไปแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สังเกตตรงช่องคูดาวนะครับดอกไม้ผีบานผมติดคูดาวไปแล้วเนาะถ้าในกรณีปกติทั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ดอกไม้ผีบานได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเรามีบูบัฟเนี่ยเราจะสามารถสแปมสกิลดอกไม้ผีบานได้ทันทีนะครับกรณีที่เรามีบูบัฟอยู่นะครับมันจะเอาบูบัฟเนี่ยไปยกเลิกตัวของคูดาวมันเลยนะผมลองทำให้ดูก่อนเนาะ yes. นี่ครับผมมีบูบัฟอยู่นะครับแล้วเราจะใช้ดอกไม้พิบานนะครับคูดาวผมก็ยังติดคูดาวอยู่นะครับแต่ว่าผมจะใช้ดอกไม้พิบานต่อได้เนาะประมาณนี้นะทำความเข้าใจก่อนนะครับโอเคแล้วเราจะเอาบูบัฟมาจากสกิลไหนได้บ้างนะครับมันจะมีเยอะมากๆแต่เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูที่ผมใช้ประจำแล้วครับนะครับนั่นก็คือ1ครับกด E ดาบจิตสังหารนะครับดาบจิตสังหารนะครับต่อมาทิป S ครับกระโดดถอยหลังทิป S เสร็จแล้วทิปคลิกซ้ายครับทิปคลิกซ้ายเห็นไหมได้เหมือนกันลงคลิกซ้ายนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้านักลบตาบอดนะครับปันแล้วก็กดสเปซบาร์นี่ก็ได้เหมือนกัน SE นะครับนักลบตะบอดฟาดฟันนะฮะท่านี้ได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาครับกด Q ยิกซ้ายพร้อมกันนะครับ Q ยิกซ้ายท่าทำลายนี่ครับอันนี้คือที่ผมใช้อยู่ประจำแล้วกันนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำก็จะมีเท่านี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีก2สกิลนะคือชุดสกิลชิป E นะครับสกิลรีมานานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลรวมจิตวิญญาณนักรบนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะ
เอาคอมโบไหนมาใช้นะครับส่วนคอมโบที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ก็ไปใช้ได้เลยนะครับทั้งคอมโบนะผมก็ไปลอกเข้ามาอีกทีนึงนะครับไปถามเจ้าตัวเข้ามาอีกทีนึงว่าทำยังไงเอามาแชร์ให้ฟังนะครับต่อไปจะเข้าถึงเรื่องของคอมโบแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับแล้วผมก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆละกันนะครับแบ่งเป็นแบบชุด1ชุด2ชุด3ชุด4มันมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ7ชุดนะครับประมาณ7ชุดโดยเราจะเอาทีละชุดละกันจะได้ไม่ยากมากจนเกินไปแล้วก็สมองไม่ล้วนด้วยนะครับโอเคนะมาดูชุดแรกกันชุดแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นดาบทะลวงนะครับลง S ลงคลิกซ้ายแล้วก็ต่อด้วยพายุเดือดนั่นคือคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแล้วก็ต่อด้วยฟันพายุไซโคลนก็คือคลิกซ้ายนะครับประมาณนี้พอหลังจากที่เราฟันพายุไซโคลนเสร็จแล้วนะครับปึ๊บให้เรากดชิปคลิกซ้ายคลิกขวาเลยครับแล้วก็คลิกซ้ายทีนึงชิปคลิกซ้ายนั่งนึงไม่ได้ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายทีนึงนะครับมันก็จะเป็นดอกไม้ผีบานแล้วก็ตามด้วยพายุไซโคลนอีกทีนึงนะครับอันนี้คือชุดแรกนะชุดแรกเท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูกันแบบรวม5สกิลนะครับอันนี้นะลงคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายอีกทีหนึ่งอันนี้คือชุดแรกนะผมแนะนำว่าลองฝึกไปทีละชุดนะครับค่อยๆฝึกไปทีละชุดอย่างสมมติว่าฝึกชุดหนึ่งได้แล้วเอาชุดหนึ่งพักไว้ก่อนแล้วก็มาฝึกชุดสองต่อชุดสองได้แล้วก็ต่อชุดสามชุดสามได้แล้วก็ต่อชุดสี่แล้วค่อยเอามารวมประกอบกันนะครับค่อยมาประกอบกันอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พักแล้วก็1 2 3 4 5พัก1 2 3 4 5 6พัก1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เริ่มวนใหม่อย่างนี้จะง่ายกว่าครับจะเป็นง่ายกว่านะครับโอเคต่อจากชุด2เนาะไอ้ต่อจากชุดแรกเข้าสู่ชุด2ครับชุด2เนี่ยเราจะใช้เป็นกด E นะครับใช้เป็นดาบจิตสังหารนะครับแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้ผีบานพายุไซโคลนะครับกด Eคลิกคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายครับอีคลิกคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับตรงนี้มันอาจจะติดถ้าที่ผมกดให้ดูเนี่ยมันอาจจะติดตัวของพายุเดือดก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันไม่ติดคูลดาวน์อยู่แต่ถ้าเกิดเราใช้แบบต่อกันจริงๆอ่ะมันจะไม่ติดพายุเดือดนะครับแต่ผมทำให้ดูก่อนแล้วกันเอาแบบต่อกันชุดหนึ่งชุดสองแล้วกันนะครับไหมสังเกตว่ามันจะไม่ติดพายุเดือดรอบที่2นะครับมันจะติดแค่รอบเดียวเท่านั้นอันนี้คือชุด2ครับชุด2ก็ย้ำอีกทีเนาะ E ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันแล้วก็คลิกซ้าย E ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันคลิกซ้ายโอเคจบไปชุด2เรามาเข้าสู่ชุด3ครับชุด3เนี่ยเราจะหลังจากที่เราฟันพายุไซโคลนอะไรเรียบร้อยนะครับผมทำให้ดูเลยนะให้เรากดสเปซบาร์ครับมันจะได้เป็นท่านักรบตาบอดนะแล้วก็กดคลิปคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันแล้วก็คลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับอย่างนี้ปึ้งนะครับอันนี้คือชุดที่3แล้วนะครับโอเคจบชุดที่3นะครับเราก็จะเข้าสู่ชุดที่4ชุดที่4เนี่ยจะเหมือนกับชุดที่1ครึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือลงคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาอีลงคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับเป็นงี้ลงคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนะอันนี้คือชุดที่4ครับจบชุดที่4ก็จะเข้าสู่ชุดที่5ชุดที่5เนี่ยเราจะใช้เป็นชิปคิวไม่ใช่ชิปคิวคู่ผลิตคิวคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ดอกไม้ผีบานฟันพายุไซโคลนเหมือนเดิมครับจะเป็นทำลายดอกไม้ผีบานพายุไซโคลนนั่นคือคิวคลิกซ้ายคลิปคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายครับจะเป็นงี้ครับอันนี้คือชุดที่5เนาะชุดที่6ต่อจากนี้ก็จะเป็นชิปคลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายครับจะเป็นนี้ครับชุดที่7ครับชุดสุดท้ายนะคือกด SE นะครับ SE คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายครับเป็นถ้าทำเร็วๆมันจะติด
ต่อกันเลยนะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปลูปกลับไปนะครับไปที่ชุดที่หนึ่งใหม่โอเคนะครับประมาณนี้นะคอมโบทั้งหมดทั้งปวงนะครับนะครับอันนี้ช้าแล้วที่จะช้าได้แล้วนะครับแต่มาดูความเร็วปกติกันไปเริ่มนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะยังกดผิดกดถูกอยู่บ้างเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรต่อขอให้มันต่อกันได้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับบอกมาตลอดตั้งแต่เล่นนินจาแล้วว่าคอมโบมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอให้มันกดแล้วมันสมูทมากที่สุดแล้วกันนะครับมันไม่มีผิดหรอกกดอะไรก่อนอะไรแหลกอะไรหลังก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาวิธีการเล่นบูซาสืบทอดนะครับผมเองอาจจะยังอธิบายได้ไม่กระจ่างพอนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่สงสัยอะไรเงี้ยสามารถมาพิมพ์ถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับหรือจะพิมพ์ถามใต้คลิปนี้ก็ได้ใต้คลิปนู้นก็ได้นะครับหรือจะถามที่ใต้แฟนในช่องทางของหลังไมค์แฟนเพจได้นะครับส่วนแอดออนนะเดี๋ยวผมจะแคปแล้วก็จะทำเป็นรูปลงให้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับใครที่อยากเอาไปใช้ก็เอาไปด้วยละกันนะครับผมไปแล้วดีกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณที่ยังรีเควสเรื่องคลิปกันเข้ามาเนาะถ้าผมทำอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปละเจอกันสวัสดีครับ